ทำไมจะไม่รู้เราก็กินผักเหมือนกันนะใจมากไหมคะไม่ค่อยมากแล้ว ต้นอะไรเป็นต้นอะไรเราเป็นต้นอะไรไม่น่ากินเลยน้องไม่น่ากินเลยแม้แต่นิดเดียวต่อไปนี้อาจจะไม่สนุกเละเทะอาจจะต้องเรียกช่างมาดับไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเลือกมาวันนี้ก็คือผักที่ฝนไม่ค่อยทานเรารู้ว่าแบบบรรดาผักเนี่ยที่เอามาปรุงที่ฝนเห็นอะไรเงี้ยคือฝนเนี่ยจะรู้จักชื่อได้มากเท่าไหร่ร้อยเต็มร้อยให้มีเวลาพิจารณา10วิ10วิเองเหรอติดฉลากไว้ปะนี่จ้าหนูรู้หนูรู้นี่ไงนี่ไงชะอมใส่ไข่เจียวกับแกงส้มนี่ไม่ต้องดมเห็นหน้าก็รู้แล้วน้องเป็นชะอมเราก็กินผักเหมือนกันนะสองนะโอ้โหทำไมจะไม่รู้คืออะไรผักบุ้งใช่เปล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเฮ้ยน้องเป็นผักบุ้งหรือเปล่านะน้องเป็นผักบุ้งมั้งอ่ะถูกเป็นผักบุ้งนะฝนจำได้ว่าเวลาไปกินร้านหมูกระทะต้องเป็นคนเด็ดใส่รอบๆให้คนอื่นแต่ว่าไม่ตักคนแรกจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยเคยสั่งกินในสลัดเขาบอกเป็นผักภาคอีสานแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรดอกอะไรอ่ะน้องเป็นดอกอะไรอ่ะขอดมก่อนฝนเคยกินมันแบบฟอรัลนิดนึงอ่ะมันเป็นผักที่ไม่เขียวอ่ะเอาคืนแล้วนะต้นอะไรอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้จักอ่ะไม่รู้ตอบว่าไม่รู้มันคือดอกผักปลังผักปลังก็ไม่รู้จักดอกผักปลังเนี่ยมีความเชื่อว่าแบบจะทำให้ทอดง่ายเป็นแบบสมุนไพรสมุนไพรค่ะใช่อ่ะอันนี้ผิดไว้นี่ตอบให้กินโอ๊กหนูมั่นใจค่ะใจมากไหมคะไม่ค่อยมากแล้ว ใช่เป็นผักไฮโดรโปนิกคืออะไรเนี่ยอธิบายหน่อยที่มันจะมีรากอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะเลี้ยงในท่อน้องจะอยู่กับสำลีที่มันปักไว้เงี้ยทำตอบสุดท้ายหน่อยกินโอ๊ก กินโอ๊กเป็นคำตอบที่ผิดจ้าต้นอะไรเป็นต้นอะไรเราเป็นต้นอะไรบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดเหรอซึ่งมันอร่อยนะมันจะมีความกรอบๆหนูเคยกินเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยเขามีหลายชื่อเปล่าไม่บัตเตอร์เฮดเฮดเฮิร์ทอะไรล่ะกระชายดมก่อนเฮ้ยไม่ใช่โสมหรออันยองโสมเขาขายโสมกันในซูเปอร์ด้วยเหรอโสมค่ะคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายผิดค่ะกระชายค่ะเฮ้ยทำไมกินมันโสมเลยอ่ะคือฝนมองหน้ามันฝนคิดว่ามันเป็นกระชายอยู่แล้วแต่พอดมมากินมันเหมือนโสมอ่ะฉันจะไปเอาโสมมาจากไหนนั่นน่ะสิถึงถามว่าไม่โสมในซูเปอร์ด้วยเหรอเอาไปด้านซ้ายเอาไปด้านนี้จ้ะมะเขือมะเขือยาวอ่ะถูกเออง่ายจังเลยอ่ะทำไมตอนแรกเธอดูแล้วมันดูยากจังเลยวะขิงค่ะต่างกันยังไงดมก่อนดมแล้วช่วยไหมทำไมทุกอย่างกินเหมือนสม ขอดูได้ไหมอ่ะดูอะไรอ่ะขิงกับขาไม่ได้สิไม่ขิงก็ขาเอา50 50คิดว่าอะไรคะขาขาเออใช่อันนี้เขากินกับกะปิคืออะไรเฮ้ยหนูเคยเห็นน่ะเขาเรียกกระเจี๊ยบใช่ปะกระเจี๊ยบใช่ค่ะพูพูพูรู้ไงพูตอบไปดีสิกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวเจี๊ยบเขียวสุดท้ายไหมกระเจี๊ยบเขียวผิดค่ะมันคือถั่วพูเห็นไหมหนูบอกแล้วมันคือพูคือก็ไม่ใช่ไม่รู้ไงแต่ว่าสับสนน่ะมันก็เก่งอยู่นะเอาจริงแต่ว่าก็ผิดอยู่ดีวิเสมอสี่สี่โถอันนี้ไม่กินรู้อยู่เขียนจริงตลอดคือถั่วฝักยาวทำไมมันไม่ยาวไม่ค่อยโตหรอแต่มันไม่ใช่ถั่วลันเตาถั่วลันเตามันต้องอันแค่นี้ตอบค่ะจะตอบถั่วเขียวก็ไม่น่าใช่หรือตอบถั่วฝักยาวที่ไม่ยาวแล้วกันผิดค่ะต้นอะไรอ่ะถั่วฝักยาวมันต้องยาวกว่านี้ก็รู้ว่ามันไม่ยาวไม่น่ากินเลยน้องไม่น่ากินเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะต้องโดมก่อนเป็นแคนดิเดตระหว่างกะเพรากับโหระพาคือถ้าฝนดูหน้าตามันเนี่ยนะมันคือกะเพราแต่กินมันเหมือนโหระพาตอบค่ะพอแล้วค่ะเริ่มดมโหระพาอ่ะถูกห้าห้าค่ะห้าห้ามะเขือพวงเฮ้ยเก่งวะมะเขือพวงอ่ะได้หกคะแนนแล้วอุ้ยอีซี่โถสตอเออ
ขิงมากกินไหมปกติกินไหมกินผัดสตอกุ้งที่ไม่กินสตอคือผัดสตอมันใส่กุ้งกับกะปิใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีสตอด้วยฝนก็จะสั่งผัดสตอกุ้งแต่ไม่กินตัวมันเพราะเขาไม่ขายกุ้งผัดเปล่าหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเหม็นแต่หนูแค่รู้สึกว่ามันไม่อร่อยไม่มีรสอร่อยไม่อร่อยเว้ยนี่มาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนึกว่าจะยากกว่านี้แต่เจอเดี๋ยวนะนี่มะเขือพวงอันนี้ก็ต้องเป็นมะเขือเปาะอยู่ในแกงเขียวหวานถูกต้องแล้วค่ะเฉลยให้ด้วยหมดแล้วเฮ้ยเก่งอ่ะเก่งกว่าดีซี่ชนะขาดลอยจริงๆเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้แบบไม่ได้รักการกินผักแต่ถามว่ารู้จักไหมเอาจริงๆรู้จักแบบ 70-80% เลยก็รู้สึกว่าก็น่าจะเข้าครัวได้อยู่นะคะสำหรับ EP 1เนี่ยฝนอยากจะเหมือนพูดคุยถึงความชอบของฝนแล้วก็มีเล่นเกมสนุกสนานกันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้สนุกกับ EP แรกก่อนเพราะต่อไปนี้อาจจะไม่สนุกเละเทะอาจจะต้องเรียกช่างมาดับไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมนุษย์ทำอาหารไม่เก่งคนนึงที่อยากจะลองทำอาหารดูเผื่อใครหลายๆคนเนี่ยเป็นแบบสายขี้เกียจเหมือนกันนะคะอาจจะประยุกต์แบบเรามีอะไรในตู้เย็นที่เหลืออยู่แล้วเอามา mix and match เพื่อให้ได้อาหารเมนูใหม่ของอีกวันนึงได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรายการที่เน้นสนุกไม่ได้แบบหูซีเรียสจริงจังสอนทุกวิธีเพราะว่าสอนตัวเองก็ยังไม่ค่อยได้เลยทุกวันนี้ก็คาดหวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการของเชฟฝนนะครับแล้วก็จะเห็นพัฒนาการจากการต้มน้ำร้อนไปสู่การต้มมาม่าสักพักก็เป็นสั่ง delivery ก็จะแบบพยายามพัฒนาสกิลไปในแต่ละ EP อะไรเงี้ยค่ะพยายามอยากให้มีแขกรับเชิญหรือว่าเป็นสูตรของคนอื่นบ้างสูตรเด็ดของเขาต้องเอามาแชร์แล้วก็จะมาทำอย่างเช่นแบบเบลชอบกินแบบบิบิมบับถ้าเกิดว่าฝนเชิญเบลมาได้ผมก็จะจับนางมาห่อสาหร่ายทำบิบิมบับอะไรเงี้ยค่ะเพราะเคยทำข้าวแกงกะหรี่ด้วยกันตอนไปทริปที่ญี่ปุ่นนิ้วเกือบหายเบลอะทำไม่เป็นเหมือนกันแต่ปัจจุบันเบลอาจจะเก่งแล้วแล้วเป็นฝนแทนที่ยังอยู่ที่เดิมก็หวังว่าจะสนุกกับรายการนะคะเพราะว่าก็จะชิวๆรายการเราจะไม่ซีเรียสก็สำหรับ EP นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเริ่มตื่นเต้นกับรายการใหม่ของฝนนะคะถ้าเกิดใครอยากเห็นว่าอยากมีแขกรับเชิญหรืออยากเห็นเมนูไหนนะคะก็เรียนเชิญคอมเมนต์ด้านล่างนะคะจะพยายามทำตามใจคุณผู้ชมให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สำหรับรายการใหม่ของฝนรายการใหม่ในช่องเดิมนะคะสนันทชัดค่ะฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย